ื้นฐานการทำงานของอสม.เนี่ยเขาจะต้องลงไปดูแลลูกบ้านแต่ละบ้านที่เขาดูแลอยู่นะคะว่าใน1สัปดาห์หรือใน1เดือนเนี่ยเขาต้องเข้าไปถึงคนไข้ที่เป็นระดับหมู่บ้านเนี่ยกี่คนแล้วก็จดบันทึกนะคะว่าอาการเป็นยังไงดูแลรักษาสุขภาพแล้วดีขึ้นไหมมีเหตุจำเป็นหรือมีอาการทรุดหนักไหมจะต้องตามหมอไหมตามรถพยาบาลไหมอย่างนี้เป็นต้นในแอปพลิเคชันตรงนี้มันช่วยทำให้เขาทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือไปดูคนไข้ปุ๊บถ่ายรูปอาการบอกบรรยายเสร็จปรึกษากับทางหมอส่งผ่านแอปหมอให้คำปรึกษามาทันทีนะคะซึ่งจะทำให้อาการตรงนั้นเนี่ยได้รับการดูแลที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วทันเหตุการณ์พอดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้น เมื่อเรามาลงพื้นที่แล้วเนี่ยก็นำแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะไปยังอสม.ระดับโรงพยาบาลรพสต.ทุกๆแห่งในภาคอีสานนะคะเพื่อทำให้เขาได้ฝึกการใช้งานและเมื่อใช้แล้วเนี่ยทำงานได้คล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ